เดือดๆอีกแล้วครับกับ Hell's Kitchen Thailand เชฟเอียในตวาดใส่เซอร์วิสเซอร์วิสครับเชฟอันนี้เป็นอยากจะอยู่ไหมเนี่ยเคยทำไหมเคยทำครับเขียนให้ชัดๆนะเอาจริงๆเราก็อาจจะไม่ค่อยชินตากับเชฟเอียนในบทนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช่แค่เชฟเอียนที่ทำนะครับในออริจินอลเนี่ยอีตากอร์ดอนแรมซีเนี่ยด่าเซอร์วิสนี่เป็นประจำเลยครับแต่เรื่องที่เขาว่ามันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับบางทีเซอร์วิสเนี่ยไปเสิร์ฟผิดโต๊ะบ้างเสิร์ฟไม่ระมัดระวังบ้างจัดการออเดอร์ได้ไม่ดีบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยด่าเซอร์วิสอย่างเดียวไม่พอนะครับมันด่ายันลูกค้าเลยครับลูกค้าบางคนเนี่ยรออาหารนานนะเดินมาทวงอาหารกอร์ดอนเนี่ยมันไล่กลับออกไปเลยนะครับใครที่ดูรายการ Hell's Kitchen Thailand เนี่ยก็อย่าซีเรียสมากนะครับดูเอาสนุกดูเอาบันเทิงเอาครับหลายๆอย่างมันก็ต้องทำให้ตรงกับคอนเซปต์ของรายการเขานะครับ